เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Medieval Block Art กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับแมปผีญี่ปุ่นนะครับผมนะก็เป็นคนญี่ปุ่นสร้างมั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าภาษาเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรนะครับแต่ที่เรารู้เนี่ยคือเราเนี่ยต้องหนีเอาชีวิตรอดจากผีญี่ปุ่นนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเราติดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็มันจะมีผีญี่ปุ่นเนี่ยคอยไล่ฆ่าเรานะฮะประมาณนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับว่าผีญี่ปุ่นเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความหลอนความน่ากลัวอยู่แล้วฮะเพราะว่าด้วยวิธีการหลอกที่แบบว่าไม่เหมือนใครนะครับคือแบบมาให้เห็นเป็นตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็คือมาให้เห็นแบบจัดๆเลยอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามาแค่เสียงหรือแค่กลิ่นนะครับแต่คือแบบมาให้เห็นเลยอ่ะและนี่ก็คือความน่ากลัวของผีญี่ปุ่นนะครับคือจะเรียกว่าโนหนึ่งได้ไหมอ่ะคือมันน่ากลัวกว่าประเทศอื่นๆเลยนะสำหรับผมอ่ะนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับตอนนี้เรามีเวลาแค่27นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เรามีแค่3ชีวิตนะครับคือห้ามตายเกิน3ครั้งมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือถ้าตายบ่อยก็เกมโอเวอร์เลยนะครับสำหรับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไอเทมก่อนดิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วไอเทมเป็นภาษาคือเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะผมก็ไม่รู้สิครับว่าอะไรคืออะไรไม่เป็นไรเรามาหาวิธีออกจากที่นี่เลยดีกว่านะครับอุ้ยแค่ก้าวออกมาก็มีเสียงกรีดร้องแล้วอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าจะเจอผีหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้เหมือนเราติดอยู่ในเขาวงกตเลยว่ะหรือนั่งไงผีโอ้แย่แล้วเป็นผีที่แบบมีแต่หน้านะครับหน้าแบบขาวๆแต่งเนี่ยโอ้โหมันมีกี่ตัววะเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินพ่อหนุ่มโอ้เยอะจัดเลยว่ะมันมีกี่ตัววะเนี่ยมาปะโอ้มันอยู่ไกลครับคือถ้าเราประชิดมันเมื่อไหร่นี่เราตายแน่นอนนะครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยของจริงอันนี้ของจริงของจริงอุ้ยมันไล่ฆ่าผมแล้ว my god โอ้โอ้โหโอ้โหนี่มันนี่เสือป่าจระเข้ชัดๆโอ้โหแล้วดูครับมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะหูมันจะรอดยังไงวันนี้อ่ะคือตอนนี้เราเหลือแค่2ชีวิตแล้วนะครับสังเกตจากมุมซ้ายบนนะมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับไอ้อยู่ข้างหลังหลอดเลือดนะครับเลข2นั่นแหละคือโอ้โหมันดักอย่างนี้เลยมันคือพลังชีวิตนะครับมันคือจำนวนชีวิตที่เราเหลืออยู่ในตอนนี้นะฮะคือเราต้องกด F5 เล่นแล้วแหละผมว่านะนี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องกด F5 เล่นนะครับผมบอกเลยคือถ้าไม่กด F5 เล่นคือน่าจะเล่นยากนะครับเพราะว่ามันแอบไงเข้าใจปะมันแอบเราครับมันแอบเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบมันแอบตรงนี้นะอะไรเงี้ยปักไฟก่อนโอ้แล้วมันจะออกยังไงอ่ะเหมือนเราติดอยู่ในเขาวงกตเลยอ่ะแบบเหมือนติดอยู่ในถ้ำอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะโอ้แล้วของเป็นไอ้นี่หมดเลยอ่ะผมก็อ่านไม่ออกโอเคต้องเดินอย่างเดียวอ่ะวิ่งไม่ได้โอเคตัวนี้ไม่ดาวฮะเย้เก็บดาวละโอ้เสียงเพลงก็แบบว่าเศร้าเกินนะครับเศร้าเกินอ่ะโอเคทางตันปากไว้ร่อนนะเสียงเพลงแม่งไม่หล่อนเลยเอาจริงว่าแม่งเศร้ามากกว่าครับตรงแนวแบบเศร้าอ่ะนี่ก็ตันนะครับโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนี่หว่า
โอ้ยไอ้ตรงสี่แยกแบบนี้น่ากลัวนะครับดูดิมีปะไม่มีครับตรงนี้ต้องเดินว่ะวิ่งไม่ได้นะครับกลัวแบบมันดักอ่ะผมรู้สึกว่าผีแมปนี้เนี่ยน่าจะมีหลายตัวมากๆเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหเหมือนรู้อ่ะแย่แล้วเหมือนมันรู้อ่ะว่าเราอยู่ตรงนี้โอ้โหมันจะรอดยังไงวะเฮ้ยแล้วตายของตกด้วยนะครับประเด็นแย่แล้วสิคืนนี้เราแบบวิ่งมาให้ผีฆ่าเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วจะไปยังไงอ่ะไปยังไงอ่ะทีเนี้ยโอ้โหตรงนี้โดดมาได้นะครับโอ้ยตรงนู้นก็มีอีกตัวไอ้ตรงนี้มีอีกตัวผมจำได้เนี่ยผมโดนข้างนี้ไหมเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โหเหลือหนึ่งชีวิตเองอ่ะคือเล่นยากมากเลยครับแบบนี้เล่นยากเล่นยากนี่ขนาดผมแบบ F5 เล่นนะเว้ยคือเหมือนกับว่าถ้าเราแบบอยู่มุมเนี้ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมันรู้เลยอ่ะแบบวิ่งมาให้เราวิ่งมาฆ่าเลยครับโอ้นู่นตรงนู้นมีตัวครับไอ้นี่คือทางตันที่เราตายนี่หว่าเราต้องทำยังไงอ่ะถึงจะรอดทำไงดีนะโอ้โหมันอยู่นี้เห็นป่ะเหมือนมันรู้อ่ะดูดิโคตรโกงเห็นป่ะเห็นป่ะต้องจู๊กอ่ะต้องจู๊กโอเคไม่เห็นครับรอดตัวไปวิทข้างหน้าอะไรอ่ะทางออกเหรอต้องลองดูครับไปแล้วเอ้ยไม่ทางออกนี่มันที่เดิมนี่หว่าโอ้มันที่เดิมที่เรากลับมาเดี๋ยวเราไปทางนี้ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดูดิโคตรโกงอ่ะโอ้แบบแอบกระดักกันอย่างนี้เลยเข้าก่อนต้องเข้าให้ทันนะไม่ทันตายสวยโอ้โหมันเล่นอย่างนี้เลยวะโอ้ตัวนี้ที่เราตายนะครับเก็บๆโอ้โหดูดิดูดิมันดักอย่างนี้เลยเห็นปะมันดักงี้ผมก็แตกดิเออโหแล้วแบบทางมันอยู่ไหนเนี่ยเหมือนเราติดอยู่ในเขาวงกตเลยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้เรามาแล้วนะปากไฟเลยครับเราต้องไปแบบที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะเราต้องมองแบบจากพระราม8อะไรเงี้ยโอเคเก็บดาวก่อนครับไอ้ตรงนี้เคยมาแล้วนี่ใช่ปะเคยมาแล้วเคยมาแล้วเนี้ยใช่เราเคยมาแล้ววิ่งออกทางไหนวะเนี่ยแบบนี้แบบดูซับซ้อนมากเลยครับแบบนี้นะเอาอีกแล้วดูดีแม่งโกงจัดเลยจู๊กครับต้องจู๊กวิ่งให้วิ่งรอบให้ชิดเข้าครับต้องวิ่งชิดนะครับผีได้ตามไม่ทันโอ้โหมีอีกตัวว้าวเยอะจังวะโคตรเจอเลยอ่ะโอ้โหมันจะรอดยังไงวะเนี่ยเอาอีกรอบนึงดิโอเคนะครับก็เล่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราตายครบ3ครั้งแล้วมาในวันนี้นะฮะเราก็จะต้องออกมาจากที่นี่ให้ได้นะโอเคมันมีอะไรแบบมีประโยชน์บ้างวะพวกไอเทมอะไรพวกเนี้ยปลาใส่ผีได้ปะต้องลองแล้ววะมันอาจจะปลาใส่ผีได้นะผมว่าอ้าวอันนี้เปิดไม่ได้เหรอโอเคเปิดไม่ได้เดี๋ยวเราลองออกข้างหลังนี้ดูนะครับเดี๋ยวลองออกทางนี้ดูบ้างเอ้าทำไมเข้าไม่ได้อ่ะโอเคได้ละโอ้โหนี่มันแฮกแมปชัดๆเย็ดเข้อุ้ยกีดแล้ววะนี่มันแฮกแมปชัดๆเลยอุ้ยมันวิ่งมาแล้ววะไปก่อนโหนี่มันแฮกแมปชัดๆเลยโกงเกินโกงเกิน
เนี่ยมันชอบมีผีแบบแอบอยู่ชิดๆแหละเฮ้ยนี่ไงดูดิแบบอะไรใช้ได้ผลบ้างเฮ้ยโอ้โหมันเป็นไอเทมแบบประเภทปลาเนี่ยผมตายข้างหน้าเลยอ่ะโอ้โหเยอะจัดๆเลยหนียังไงเนี่ยแบบนี้โอ้ยนี่อะไรอ่ะไม่เคยมาก่อนเลยอ่ะเนี่ยแคปซูลเนี่ยทำอะไรบ้างเนี่ยมันเอาไว้โยนควางไงวะจีปาทะกินแล้วได้อะไรเอ้าไหนบอกเป็นไอเทมโยนไงฮัลโหลโยนไม่ได้เหรอสรุปคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้ยากเกินดูดิดูมันแอบดูมันแอบมันแอบอย่างนี้เลยอ่ะผมจะรอดผมจะเอาอะไรมารอดอ่ะโอ้โหแม่งสุดจัดเลยว่ะแบบนี้คือแบบไม่มีทางรอดเลยนะครับแถมมีแค่3ชีวิตด้วยประเด็นนะฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดคือเราพยายามเล่นเซฟจริงๆแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะมันตายอ่ะมันเป็นช็อตแบบคือตายเลยอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วได้ไงอันนี้อะไรเนี่ยจีปาทะโอ้วิ่งเร็วโอ้ใช้หนีผีได้เลยเนี่ยโอ้แต่มันแค่10วิแล้วดิเฮ้ยทางนี้เราไม่เคยมานี่ว่าเปิดประตูครับมีครบเพลิงให้โอ้มีชีวิตเราเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วนะเราก็ต้องเล่นเซฟให้มากที่สุดอะโอ้ยอะไรเนี่ยแต่เราก็เล่นเซฟแล้วนะเว้ยแต่ผีมันแอบเนียนมากอ่ะเนี่ยผมไม่รู้ไว้ทำอะไรอ่ะผีมันเนียนจัดๆเลยอ่ะเนียนแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะโอ้มีดาวตรงนี้เฮ้ยเหมือนเห็นผีแวบๆแถวเนี้ยเหมือนเห็นแบบทะลุกำแพงนี่ไงเห็นได้เห็นไหมนี่มันทะลุกำแพงโอ้โหมันเอาเรื่องมันน่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่มันอยู่ในนี้ผมไม่ไปหรอกโอ้โหไปไม่ได้ไม่โอ้โหแม่งตันด้วยเห็นปะเห็นปะแม่งดักรอเลยเอาไงดีวะเอาไงดีวะไปแล้วเจอกันหนูอู้ทางตันตรงนี้ว้าวเรากลับมาที่เดิมของเราแล้ววายอดแดกไม่ได้กินแล้วหรอกขู่ไม่มองทะลุด้วยไอ้เนี่ยมันข้ามเว้ยโอ้ผีแม่งมีกี่ตัววะเนี่ยแล้วจะออกยังไงอะออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับหนียากมากแคปซูลเนี่ยก็สงสัยเลยไว้ทำอะไรวะโอ้ยิงโดนบล็อกจะเกิดแหล่งแสงน่าสนใจขอลองดิโอ้นี่นี่เองนี่ไงมีตัวหนึ่งนะมึงนะถ้าปลาแสงมันจะเป็นอะไรปะไปวิ่งหนีเลยเหรอเฮ้ยขอลองอีกรอบนึงเอ้ามันไม่ได้หนีมันไม่ได้หนีนี่วะโอ้ my god ผมโดนฆ่าแล้วช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยวิ่งครับวิ่งจุก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 ต้องจุกต้องจุกครับต้องจุกโอ้โหมันตามเราทันน่ะมันโกงมากเลยครับมันเป็นผีวิ่งเร็วมาก
นี่ครับสเต็ปเราต้องวิ่งรอบชิดเข้าไว้ฮะถ้าวิ่งไม่ชิดก็จะโดนตามตัวได้เร็วครับนี่รอบชิดนี่ดูครับจุกผีจุกผีจุกผีครับจุกผีตายไม่ทันดิโอ้ยทางตันเหรออ๋อโหทางตันโอโอเคนะครับผมนะก็สำหรับแบบนี้นะครับแม่งเล่นโคตรยากเลยฮะหนีรอดยากมากครับสำหรับแมปผีแมปนี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ